สวัสดีแฟนมวยดูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกเพชรยินดีทางด้านตาต้าเล็กนะครับพลิกแทงน็อกแทงเข่ารัวเลยครับชนะน็อกทางด้านธนูทองปันดียกที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับโอ้ยเป็นต่อมา3-1 4-1 นะโอ้โหมาโดนแทงน็อกยก3นะเดี๋ยวมาดูอาการนะว่าน้องเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างใช่ฟื้นนะครับครับเราไปพลาดตรงไหนครับโดนเข่าพลาดมันทนไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ไหวนะมันโดนสิบคนเคยเจอเขามาก่อนไหมไม่เคยบิ๊กวันใส่เข้ามาด้วยนะแล้ววันนี้ทำไม่ค่อยดีอยากปรับปรุงแก้ไขลูกไหนฮะวงในครับวงในเนาะเราเป็นมวยเข่าหรือมวยฝีมือมวยฝีมือสไตล์ฝีมือฝีมือเนาะแต่วันนี้โดนเขาจับนะครับวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครเป็นพิเศษนะต้องขอโทษอาจารย์ปัญจตักนี่นะขอโทษแฟนมวยนะฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยครับฝากช่วยติดตามไฟหน้าจะซ้อมดีกว่านี้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางธนูทองฮะคุณนายขงเจียมมวยเป็นต่อมวยเปิดมาต่อแล้วก็น้องไปพลาดโดนเข่านะน่าจะรับไม่อยู่นะก็เรียบร้อยครับแพ้น็อกไปเดียวที่3นะเดี๋ยวรอดูมุมน้ำเงินนะครับทางด้านตาต้าเล็กนะครับตอนนี้น่าจะมีอาชีพนะครับเพราะว่าเป็นรองอยู่3-4ช่วงตัวเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะอาจจะเป็นแล้วว่าฉีดอยู่บนล็อกนะเดี๋ยวเราผู้ชนะสักครู่นะใช่ครับผู้3แดงก็ต่อครับแต่ก็ต้องยอมรับผลตัดสินนะฮะผู้3ก็ชกกันได้สนุกนะครับมีอะไรพูดคุยคอมเมนต์มาได้นะผู้ชนะหายไปไหนเอ่ยเจอผู้ชนะลงมาแล้วนี่อ้าวมาแล้วค่ะผู้ชนะมาแล้วนะครับหน้าตาตาเล็กนะดีครับน้องชายขอสัมภาษณ์นิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างชนะลูกไหนครับชนะเข่าครับเป็นไงบ้างเข่าไหนครับไหนพี่ดูนะของซ้ายหรือแทงสองข้างเลยครับแทงยับเลยเนาะวันนี้เป็นไงบ้างเกมการชกนี่อึดอัดไหมก็ยกแรกก็สองอึดอัดอยู่ครับเป็นรองนะเราเป็นรองอยู่นะเรากลัวไหม
คู่ต่อสู้เนี่ยไม่ครับแล้วคิดเขาเป็นมวยฝีมือเราเป็นมวยอะไรครับมวยเข่าครับมวยเข่าเนาะครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับวันนี้ก็หลายอย่างครับเดี๋ยวจันค่อยไปปรับที่ค่ายครับเราวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ดีใจครับที่ชนะวันนี้มีเงินอาชีพไหมครับมีครับถ้าครับน่า20,000ครับ20,000ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ16ครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดอุบลราชธานีครับฝากพี่น้องชาวอุบลช่วยติดตามเราหน่อยครับฝากพี่น้องชาวอุบลช่วยติดตามเรื่องใจต่อไปครับเต็มที่มากโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านตาตาเล็กนะวันนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้นะครับชนะนกทางด้านธนูทองไปในยกที่3นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกเพชรยินดีนะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาชมคู่ที่7ต่อนะจัดมวยให้ขอให้จัดมวยสูสีหน่อยเหมือนกลุ่มพลังใหม่ครับก็สูสีหมดแล้วครับแต่แค่อยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนแอดมินขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ